สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นวิชัย ECU Friend Dino King โทร0916949441ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับช่วงอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช่วงอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อเมื่อกี้คุยค้างกันอยู่ถึงเรื่องพี่เอกนะนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ผมลืมข้ามขั้นตอนไปก่อนอื่นเลยต้องแนะนำเรื่องพี่เอกก่อนเป็นไปเป็นมายังไงประวัติที่จริงแล้วจริงๆแล้วเป็นนักแข่งอยู่แล้วถูกไหมใช่กี่ปีแล้วโอ้มันถ้าถึงปัจจุบันก็น่าจะสักประมาณ27ปีได้แล้ว20กว่าปีที่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะพี่ยังหนุ่มห้ามถามอายุอร่อยอายุบอกแหมประวัติเป็นยังไงพี่เรื่องการแข่งขันพี่เล่านิดนึงจริงๆแล้วก็เริ่มแข่งทางเรียบมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แข่งในรายการสมัยก่อนนี่จะเป็นนครชัยศรีหรือไทยแลนด์เซอร์กิตของเราไทยแลนด์เซอร์กิตครับก็เริ่มแข่งตั้งแต่จุดเป็นจุดเริ่มต้นก็เรียกว่าได้นะฮะแล้วก็แข่งทางเรียบมาตลอดนะแล้วก็ได้แชมป์แต่ได้แชมป์ค่อนข้างเยอะนะทั้งแชมป์เอเชียทั้งแชมป์ประเทศไทยในยุคที่ผมขี่อยู่แชมป์ประเทศไทยนี่แน่ๆแล้วสบายแล้วก็ไปยังถึงแชมป์เอเชียด้วยใช่ครับตอนนั้นมีสองจังหวะใช่ไหมจังหวะใช่ฮะในแชมป์ในเรื่องของโนวาเทน่าใช่แล้วก็โนวาแดดใช่อันเดอร์โบน110อันเดอร์โบน125ใช่กวาดหมดคือต้องเรียกว่าเป็นเฉพาะอันเดอร์โบนแต่ถามว่าตอนนั้นเจ้าตัวก็อยากจะขยับก็ไม่ขี่ในรุ่นสปอร์ตเหลือเกินนี่ดูรุ่น110อ่ะนี่ที่นี่ที่ไหนครับน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเนาะที่นี่รู้สึกจะเป็นที่สนามซูไห่ที่ประเทศจีนประเทศจีนตัวสื่อจีนภาษาจีนใช่ดูพิตตี้จีนสมัยนั้นนี่นี่คือคนกลางนี่คือพี่เอกนะเสื้อเชลอ่ะใช่สมัยก่อนก็จะใส่ชุดเป็นชุดเหลืองฮะแล้วก็สปอนเซอร์หลักก็คือเชลตอนนั้นทีมตอนนั้นทีมฮอนด้าคริสต์มาสครับนี่ไงคริสต์มาสดูแลรถของเรานะครับนานยังพี่นานยังตอนนี้กี่ปีละโหผมน่าจะจำได้ประมาณสักปี98ตอนนี้2016 21ปีที่แล้วสมัยนั้นนั่นเองนะก็คือนี่คือประวัติความเป็นมาของยังมีอีกนี่นี่รายการในบ้านเราแล้วอันนี้ดูชุดเลยดูชุดนั่นคนขวานั้นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ได้แชมป์ประเทศไทยคนขวาได้ใครครับคนขวาคำลอนกับแก้วคนขวาครับคนขวาเป็นสัวไทยใช่ไหมสมัยนั้นก็เพิ่งเริ่มอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นผมใช่ทำไมพี่กบคำลนกับแก้วชุดหนังแบบผ่านศึกมาเยอะมากผ่านศึกผ่านครับผมแล้วเนี่ยสัวไทยแชมป์ซับก็คือตอนนั้นยังเขาเรียกอะไรยังเหนียมๆอยู่เลยนะยังอันนี้ก็รายการในบ้านเราใช่ไหมหรือรายการระดับอันนี้เป็นรายการรู้สึกจำได้เป็นรายการเอเชียโรดเรซซิ่งซึ่งมาจัดที่สนามไทยแลนด์สกิตก็ฉลองแชมป์เปิดแชมเปญกันไปใช่ครับก็เรียกว่าผ่านการแข่งขันมาค่อนข้างจะเยอะที่หนึ่งตลอดเลยนะ27ปีก็เรียกว่าเพราะว่าก่อนหน้าที่พี่เอกจะเลิกเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เคยสัมผัสกับรถ GT ด้วยใช่ฮะก็มีอยู่ปีนึงนะรู้สึกจำได้ก่อนเลิกก็จะไปขี่ GP 125ในทีมโรงงานทีม AB Honda ใช่ครับนี่ปี96นะเสียรถเรซซิ่งสมัยนั้นสปอนเซอร์ยังขึ้นชื่อเต็มอยู่เลยดูข้างหลังไงใช่ไม่โดนแบรนด์ตอนนี้ไม่ได้ละสมัยก่อนมันก็จะมีเรื่องของครับตอนนี้มันเกี่ยวข้องใหม่นะโอ้โหนี่คนที่อยู่ทางขวาพี่เอกสมควรแล้วมีป่ะใช่ฮะยุคก่อนจะเป็นสมควรแล้วมีก็ไปเป็นทีมเมทด้วยโอ้โหนี่คือทีมเมทก็ไม่ได้แบบว่าห่างหายไปไหนเลยนะคนไทยนี่อยู่บนโพเดียมตลอดใช่ครับเป็นเพราะอะไรเราถึงแบบคือเป็นเพราะฝีมือเราเขาเรียกอะไรเขาฝากตอนนั้นหรือว่ารถหรือว่าคู่ต่อสู้จริงๆแล้วอยากบอกว่าเป็นหลายๆอย่างครับเป็นองค์ประกอบทำให้เรามีชัยชนะขึ้นไม่ได้ไม่ว่ากระทั่งแม้ฝีมือแล้วก็เรื่องของการเซตอัพรถหรือทีมงานทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับมันก็จะเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบแล้วก็ทำให้เราได้แชมป์แล้วก็ได้ชัยชนะมาด้วยแชมป์สุดท้ายพี่สุดท้ายก่อนเลิกเนี่ยแชมป์สุดท้ายคือแชมป์อะไรแชมป์สุดท้ายก่อนที่ผมเลิกก็รู้สึกจะเป็น
แชมป์เอเชียโรลเลอร์ซิ่ง 125 ซีซีครับปี99 1999นะแล้วก็เลิกแข่งเลยยังพี่ยังแข่งอย่างก็ขึ้นมาขี่ในรุ่นคือรุ่นสปอร์ตครับสปอร์ต150 GP 125ที่บอกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ได้รู้สึกจะได้อันดับ3อันดับ3นะคะแนนของคะแนนเก็บเอเชียแล้วก็เลิกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันมีถังน้ำมันเข้ามามันเลยทำให้เราไม่ชินหรือว่ายังไงเพราะปกติรถอันดับบนนี่คือรถไม่มีถังน้ำมันจริงๆแล้วมันจะเรียกได้ว่าระยะที่เราขึ้นมามันก็ค่อนข้างสั้นด้วยแล้วก็การปรับตัวของเราเพื่ออายุแต่ว่าพี่แก่มาขึ้นตอนอายุมากสิอายุสูงไม่ถึงเรื่องการปรับตัวเราอาจจะปรับช้าไปนิดนึงแล้วก็ในวัยที่แบบความกระหายมันน้อยลงแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ได้อันดับ3อยู่นะครับขึ้นโพเดียมอยู่นี่ไม่ลดธรรมดานะแรงมากใช่ตอนนั้นตรงนี้ดีกว่าคือความแรงของระดับรถตลาดเนี่ยที่เอานำมาโมดิฟายคือพี่เอกเนี่ยจับเป็นกติกา SS คือเหมือนกับกติกาโอเพ่นเป็นกติกาโอเพ่นแล้วเนี่ยเมื่อปรับตัวมาสู่รถสูตรโรงงานอยากให้ทุกคนรู้ว่าความแตกต่างมันขนาดไหนจริงๆแล้วสมัยก่อนกติกา SS เนี่ยคือเรียกว่าโมดิฟายกันค่อนข้างได้หมดทุกรูปแบบเลยเป็นโอเพ่นว่างั้นใช่ฮะแค่วัด CC อย่างเดียวใช่ฮะไอ้เรื่องของความแรงเนี่ยผมว่ามันก็แรงอยู่แล้วแต่พออัปเกรดขึ้นมาเป็นรถโรงงานเนี่ยผมว่าด้วยสมรรถนะของชิ้นส่วนแล้วก็เป็นรถสูตรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างมีความเร็วแล้วก็แรงก็ค่อนข้างมากกว่าค่อนข้างสูงนะแล้วก็เรื่องของการปรับตัวเนี่ยจะต้องปรับเรื่องของสรีระหรือเทคนิคการขับขี่หรือท่านั่งที่ถูกต้องหรือการใช้คันเร่งแล้วก็การขับขี่ด้วยสไตล์ที่เป็นรถโรงงานเนี่ยก็คือต้องปรับค่อนข้างเยอะขี่ง่ายกว่าเดิมไหมรถสูตรโรงงานเนี่ยก็ถ้าจริงๆแล้วมันก็ขี่ไม่ยากฮะถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็แต่ว่าผมว่ามันมีความมันอยู่ในตัวมันเองนะมันจะขี่ค่อนข้างสนุกแล้วมันกว่ามันเหมือนกับมันเกิดมาเพื่อแข่งอะรถสูตรอะอย่างชื่อมันก็บอกไปแล้วใช่ใช่รถสูตรเกิดมาเพื่อแข่งรถโรงงานนะสมัยนั้นนะใครก็อยากขึ้นไปขี่อ่ะท่านน้องกล้องทีนี้กล้องนี่จากสัมผัสรถโปรดักชันบ้านเรา125ครับ300ไปเจอกับรถระดับ GP 250 GP ซึ่งเป็นตัวแข่งโมโต3เนี่ย มีการปรับตัวมีการเรียนรู้อะไรกับมันมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็ในรถตัวโมโต3ที่ไปแข่งรายการเอเชียทาเลนต์นะครับก็แบบเราได้รู้เกี่ยวกับพวกเรื่องยางเรื่องการเบรกเรื่องการใช้คันเร่งอะไรเงี้ยหลายๆอย่างครับได้ไปขี่แล้วตอนนั้นมันรู้สึกแบบเหมือนคนละฟิลกับรถในบ้านเราเลยครับมันคนละเรื่องกันเลยกลัวความแรงมากใช่ความแรงกลัวมากตอนนั้นไปขี่รถจีพีถ้าในช่วงปีแรกๆนะครับที่ผมไปขี่ที่สเปนนะครับก็ตอนแรกก็รถอะไรนะแรงจังครับเบรกก็แบบอยู่ดีเกินอยู่ดีเกินใช่ครับปรับตัวนานไหมก็ในช่วงนั้นก็นานครับนานครับนานมากครับนานมากใช่ครับระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาก็สามารถที่จะทำสำเร็จแล้วครับอ่ะนี่ครับ18จริงๆเรามีคลิปนะคลิปพร้อมไหมถ้าคลิปพร้อมเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศมาดูไฮไลท์นี่นี่อันนี้ที่ไหนอันนี้ที่บุรีรัมย์ครับเมืองไทยครับได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งด้วยทิ้งมาประมาณ10วีครับสิบวีครับยาวๆครับเนาะเรียกว่าโฮมเลสมีการซ้อมในบ้านเราค่อนข้างเราเจ้าบ้านอ่ะโอกาสที่จะสัมผัสสนามมันเยอะกว่าไงครับนั่นก็ทำให้คนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในการแข่งระดับโลกครั้งหนึ่งนี่เป็นคลิปแล้วนี่น่าเป็นสนามเซปังใช่ครับล่าสุดนะครับตกครับดูจากพื้นแทร็กแล้วเนี่ยยังเปียกอยู่เลยรู้สึกไงบ้างเนี่ยแบบโหฝนตกด้วยเจอแบบคู่ต่อสู้สูสีกันเสร็จเสี้ยววินั่นเลยเนี่ยก็ในรอบแรกๆก็แบบมันเก่งๆอยู่ยังไม่ค่อยกล้าพอแบบได้ดูคู่แข่งเอ้ยทำไมคู่แข่งถึงไปได้อะไรเงี้ยเราก็แบบค่อยแบบเพิ่มสเต็ปไปสเต็ปเป็นสเต็ปไปครับค่อยเพิ่มคันเร่งค่อยแบบยกลึกอะไรเงี้ยครับเขาไปได้เราต้องไปได้ใช่ไปแล้วนั่นใครน่ะเบอร์6รวมไปแล้วญี่ปุ่นอันนี้เบอร์5ครับเบอร์5ครับโอ้โหนี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่กลุ่ม2นะตอนนี้ตอนนี้กลุ่ม2ในเลสแรกในเลสแรกเลสแรกโอ้โหพันกันนะเพราะรถมันเท่ากันใช่ครับที่เหลืออยู่ที่ฝีมือละว่าใครเหนือกว่ากันการแข่งในรุ่นนี้การปรับเซตบ้างเรื่องการปรับเซตรถเนี่ยแน่นอนว่ารถเท่ากันก็จริงแต่ว่านักแข่งมีการขับขี่สตาร์ทขี่ที่ไม่เหมือนกันต้องมีการปรับเซตอะไรบ้างอ่ะก็คือหน้าที่พี่เอกเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยต้องบอกว่ารถเหมือนกันแน่นอนแต่ว่าคราวนี้ว่าจะอยู่ที่นักแข่งจะควบคุมมันเร่งแล้วก็ท่านั่งอย่างไรแล้วก็เข้าโค้งแบบไหนบ้างจะยกลึกหรือจะ
เร่งออกโค้งให้เร็วก็จะต้องปรับแน่นอนแล้วต้องปรับเป็นช่วงหน้าช่วงหลังนะฮะให้มันแมทกับนักแข่งและให้ดีที่สุดนะฮะแล้วถึงจะออกมาเป็นความเร็วรอบที่เร็วที่สุดใช่ท่านั่งต่างๆอ่ะโพสต์เรดดิ้งโพซิชั่นน่ะต้องกำกับใหม่ไหมใช่ต้องน้องเขาคอมเมนต์มาเลยพอคอมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะปรับตามนักแข่งนะว่าต้องการอย่างไรบ้างเนี่ยนี่ผมเซ็งเลยเวลาเราขี่อยู่เนี่ยเราคิดถึงเรื่องแล้วมันแบบในหัวเราขี่อยู่เนี่ยที่จะเอาตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งไม่ดีทำยังไงตอนนั้นเราคิดอะไรบ้างหนึ่งถ้าในว่าตำแหน่งไม่ดีเราก็คิดว่าเราต้องตามไปก่อนว่าเอ้ยถ้าแข่งไหมเขาไปได้ไหมเขาไปถ้าเขาไปไม่ได้เราก็จะพยายามขึ้นไปเรารู้ว่าเราไปได้ใช่ไหมสมมติอ่ะโค้งเนี่ยผมไปได้นะผมรู้ตรงๆไปนะผมไปได้อ่ะผมก็จะไปใช่ครับนะจะไปอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวจับละแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นว่าไฮไลท์เนี่ยจะมีเรื่องของนักแข่งคนอื่นที่พลาดไปอ่ะต่อหน้าเราเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบเก่งแล้วครับตอนไปมีคนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่พอไปผ่านหน้าไปมาสองคันนะก็แบบรู้สึกเริ่มรู้สึกเก่งแล้วครับเฮ้ยล้มต่อหน้าไปแล้วเราต้องพยายามแบบช้าลงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปบูมากอะไรเงี้ยก็ดูตามป้ายที่พี่เลี้ยงช่างเครื่องบอกใช่ครับว่าควรจะบวกไม่บวกใช่ครับก็คือพี่เอกราชเป็นคนพี่ชูป้ายใช่ไหมใช่เลยครับก็จะคอยดูเกมให้น้องด้วยใช่นี่ท่าอะไรเนี่ยถามจริงอ่ะเขาเล่นไทยคิดอะไรว่ายน้ำครับว่ายน้ำท่าว่ายน้ำฝนวันนี้ฝนมันตกไงครับก็แบบอยากทำแบบมาเควสครับอ๋อใช่มันมาเควสนี่ครับภาพฉลองชัยที่สนามเซปังนะครับก็เพลงชาติไทยดังที่นั่นอันแน่นอนครับพี่เอกที่เป็นนักแข่งเก่าประสบการณ์มีเยอะแล้วมีเทคนิคอะไรสอนน้องไหมตอนที่แบบทุกสนามที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันต้องมีทริคเล็กๆอ่ะผมว่าพี่เอกเนี่ยสำคัญเพราะว่าผ่านมีประสบการณ์มาเยอะใช่ต้องเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้น้องรวมทั้งถ่ายทอดเทคนิคต่างๆกำลังใจต่างๆจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไปทุกสนามเรามีการบ้านตลอดนะเราต้องศึกษาก่อนว่าสนามรูปแบบนี้นะจะเข้าโค้งอย่างไรเข้าเกียร์อย่างไรแล้วก็ศึกษาจากเทปของ MotoGP ครับเพื่อเป็นอีกแรงนึงที่จะช่วยนักแข่งของเราให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับหัวแถวครับก็ต้องทำกันบ้านตามไปด้วยทำกันบ้านแล้วก็มีข้อมูลหรือเทคนิคใหม่ๆที่เราดูจากMotoGP เนี่ยมาสอนแล้วก็ปรับตามที่เขาบอกนะฮะว่ามีคอมเมนต์มาอย่างไรแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาซึ่งว่ามีการทำงานร่วมกันเรียกได้ว่าบางทีอยู่บนที่นอนก็ยังนั่งนอนคุยกันเลยเขาคุยกันใช่คือเหมือนพ่อกับลูกเลยเนี่ยใช่ก็ว่าจะมีอะไรจะปรับหรือจะแก้ไขในแพ็กที่ต่อไปหรือในวันต่อไปที่จะสามารถทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นครับมันจะเหมือนนักแข่งMotoGPหรือนักแข่งไทยไหมอย่างฟิล์มเนี่ยการที่จะไปเริ่มในการแข่งขันMoto Two เนี่ยเขาศึกษาสนามยังไงเขาศึกษาสนามจากการเล่นเกมกล้องมีไหมเล่นเกมบ้างไหมผมส่วนใหญ่แล้วผมจะดูจากในเว็บ MotoGP ครับในรายการ MotoGP อะไรเงี้ย MotoGP ครับผมก็จะเข้าไปดูว่า MotoGP ไอ้ขี่สนามนี้เขาขี่กันยังไงเขาเลี้ยวโค้งกันยังไงเขาใช้เบรกกันยังไงใช้การเร่งยังไงอะไรเงี้ยดูว่าโค้งไหนเบรกตรงไหนใช่ใช่เลยแต่ไม่ได้สัมผัสกับเกมในจอที่ก็เคยมีบ้างครับใช่ช่วยได้ไหมช่วยได้ครับหรือว่าก็รู้ลายนะเล่นเกมอ่ะที่เขาใช้กันเพราะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าสนามที่เราไม่เคยเจอใช่ไหมครับถามย้อนไปหาพี่เอกนิดนึงดิว่าเมื่อก่อนสัมผัสแรกที่แบบว่าเราไปเจอสนามใหม่ๆเนี่ยสำหรับคนเรียกอะไรยุคก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสมัยก่อนทำยังไงอ่ะสมัยก่อนก็ใช้วิธีการเดินนะต้องเดินใช่ไหมต้องเดินแล้วก็จดจำสนามเอาใช่ครับแล้วก็เอาเลเยอร์มาดูนะว่าโค้งนี้มีลักษณะยังไงก็พยายามจดจำให้ได้แม่นยำที่สุดแล้วก็จะสามารถลงไปขี่แล้วก็เมมโมรี่มันจะออกมาจากสมองเลยว่าจะต้องเข้าโค้งแบบไหนยังไงนี่ไงก็ถือว่าเป็นความเก่านะจริงๆอ่ะช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสให้ SMS หรือว่าโทรเข้ามาทักทายได้นะใช่มั้ยแฟนมันแท้โทรเข้ามา SMS เข้ามาพูดคุยมาแสดงความยินดีก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมอยากจะไต่เต้าจะเริ่มต้นยังไงอย่างน้องก้องคือว่าก็เข้าไปแข่งขันในรายการบ้านเราแหละนะครับจากรุ่นเล็กก่อนเนี่ยจะไต่เต้าขึ้นมาจนมาถึงนี้ไม่แน่นะครับอนาคตก็ตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วขึ้นโพเดียมอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต่อไปวางไว้ยังไงฮะก็ที่คิดว่าที่คิดไปนะครับก็จะพยายามทำให้ดีแบบนี้ตลอดไปครับครับก็เป็นคำยืนยันนะแล้วเราก็ติดตามผลงานกันต่อไปแต่เรายังพูดคุยกันต่อช่วงนึงอยู่ช่วงนึงนะครับช่วงหน้าอย่าลืมมาทักทายกันด้วยช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกโฆษณากันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ